มาดูทางฝั่งไทยบ้างไหมมาดูทางฝั่งไทยบ้างนะคะขอเน้นไปที่กลุ่มหัวตารางของไทยลีกนะคะครเริ่มที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยจ่าฝูงนะคะส่งมาเป็นภาพค่ะเป็นภาพของอุ้มธีรธรบุญมาทันกับต้นนฤบดินวีรวัฒน์โนดมนะคะที่ถือบินฉีดน้ำแล้วก็ถ้าต้นก็จะพิเศษหน่อยคือมีถูลูกบอลด้วยรอบนี้เขาจัดเทศกาลไหมสงกรานต์นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าทุกๆปีอ่ะทางบุรีรัมย์จะมีการพูดถึงเรื่องของเทศกาลนี้แฟนๆก็จะมาเล่นน้ำกันที่สนามช้างอารีนากันเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าทางสโมสรเองมีกิมมิกอย่างไรเพราะว่าทีมก็กำลังอยู่ในช่วงการลุ้นแชมป์ด้วยในปีนี้ยังสถานการณ์ยัง 50-50 แล้วเดี๋ยวพอเปิดสงกรานต์มาก็มีแข่งเลยสำหรับบุรีรัมย์นะครับก็ส่งมาเป็นข้อความนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์2567สวัสดีปีใหม่ไทยขอให้สุขสำราญใจเบิกบานทั่วหน้าสมปรารถนาในทุกสิ่งเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันทุกคนนะคะครับนี่เป็นแคปชั่นใน Facebook ของสโมสรนะคะจากนั้นทีมรองจ่าฝูงค่ะ True Bangkok United ก็มาเป็นภาพเหมือนกันค่ะครับโน่นอ่ะปฏิวัติคำใหม่อ่ะฝั่งขวาสุดอ่ะแต่พ่อหนุ่มคงกลางนี่กัปตันทีมใช่ไหมใช่คุณเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะครับที่ไม่ใช่เลสเตอร์คือเอเวอร์ตันนั่นเองเป็นที่เป็นชื่อคนไม่ใช่ชื่อทีมนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็นี่จันเตอร์จันเตอร์นะครับก็มากันครบทีมแล้วก็มีแคปชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าจริงๆ True Bangkok United เองมีเขาเรียกว่ามีฐานแฟนคลับที่เป็นคนต่างชาติพอสมควรเหมือนกันนะก็มาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนอีกทีมนึงอันนี้เขามีคลิปสุดเฟี้ยวใช่ค่ะแฟนโฉมนักเตะโค้ชการท่าเรือกล่าวคำอวยพรกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะครับอวยพรวันปีใหม่ไทยของพวกเรานะครับหรือวันสงกรานต์ก็อยากอวยพรให้แฟนบอลนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนอากาศร้อนนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมีความสุขมากๆครับเนื่องโอกาสวันสงกรานต์นะครับขออวยพรให้นะครับแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลการท่าเรือ FC ทุกท่านนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับครับก็เนื่องในวันสงกรานต์นี้นะครับก็ผมก็อยากจะอวยพรให้กับแฟนบอลท่าเรือนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใครที่จะเดินทางกับภูลำเนานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวในวันสงกรานต์นี้ครับผมก็สวัสดีปีใหม่มีสวมเสื้อบางคนก็เป็นเสื้อสโมสรบางคนเป็นเสื้อแบบสไตล์สงกรานต์นิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยคือมีตราสโมสรแต่ว่าการออกแบบลวดลายอะค่ะเป็นเสื้อเป็นสไตล์แบบสตรีทแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยรับกับช่วงวันเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นอีกลวดลายกราฟิกที่สวยงามนะคะที่แบบไม่ใช่สไตล์ลายดอกแต่เล่นได้หลากสีสันเมื่อสักครู่นี้นี่ท่านแรกเลยก็โค้ชอ้นรังสรรค์ท่านที่สองก็โค้ชโชคนะคะแล้วก็ตามด้วยธนบูรณ์แล้วเมื่อกี้ก็เป็นสุพนันบุรีรัตน์ต่อด้วยธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็สมพรยศสมพรยศนี่ผมนึกถึงช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันคัดโอลิมปิกผมนึกถึงช็อตที่แขวนพระหลังประตูตอนเนี้ยเกมเจอซาอุดิอาระเบียตอนปี2016อ่ะในยุคสมัยยังยุคสมัยที่เล่นอยู่23อ่ะเราไม่เสียประตูจริงเสมอ 1-1 เกมนั้นขออนุญาตจิบมาพูดนิดนึงเข้ากับกระแสที่เราจะต้องเชียร์ U23 กันคนนี้เต๋านะครับธนสิทธิ์อันนี้ก็เป็นตัวสำคัญของทีมอยู่นะครับอาจจะมีปล่อยยืมตัวไปบ้างเห็นตั้งแต่เป็นเยาวชนน่ะครับคือมาครบเกือบครบทุกคนเลยนะใช่นี่ก็ณัฐวุฒิสมบัติโยธาสุดหล่อนะคะใช่ครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งละกันแต่ว่าอีกหนึ่งสโมสรพี่นานคนนี้เขาก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราได้เชียร์กันอยู่ตลอดนะค่ะนะสำหรับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดก็มีสตาร์ดังอย่างชนาธิปนะครับแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาด้วยนะครับรวมไปถึงสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็เพื่อนๆในทีมมากมายค่ะเหมือนกับมาอวยพรสงกรานต์มีปืนฉีดน้ำอยู่ในมือด้วยนะสงกรานต์อย่างสนุกใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็ใครเล่นสงกรานต์ก็ขอให้มีปืนฉีดน้ำนะขอให้มีความสุขในการเล่นครับก็เมาก็อยากขับนะครับก็ขอให้สนุกไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมชวนพวกเรานะครับและแฟนๆ BGPU ก็ขอให้มีความสุขในการเล่นสงกรานต์นะครับก
ก็รวมกันมันกว่าครับผมโชคดีครับพอแล้วมีแฟนๆถามผมถามเลยบอกว่าชวนไปเนี่ยไปไหมไม่ติดซ้อมหรอไม่เลยอย่างนึงอ่ะชวนแล้วจะไปด้วยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมาพูดให้อย่างแล้วก็จากไปอ่ะแล้วไปด้วยไม่ได้อ่ะดูสิแล้วนี่กลายเป็นว่าเป็นเทศกาลที่ทำขออภัยนะคะเป็นเทศกาลที่ทำให้บรรดาเพื่อนๆในทีมที่เป็นชาวต่างชาติได้สนุกไปด้วยครับนะแล้วอากาศก็ร้อนๆด้วยโอ้ยมีปืนฉีดน้ำได้ยิงฉีดกันสนุกเลยใช่ครับอ่ะ